วันนี้เราก็มีเพื่อนๆมาเพิ่มนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับพวกเราด้วยนะครับก็มี YY เนาะเก๋นะครับก็วงเล็กๆนี้นะครับเดี๋ยวคงได้แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงเนาะแต่เดี๋ยวให้ดูว่าเอามีพี่จุ้ยนะครับมาจากเครือข่ายพุทธิกาแล้วก็มีจากอะไรนะศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสมุทรสงครามนะครับกลุ่มเครือข่ายอะไรนะเยาวชนรักแม่กลองนะครับก็เป็นพี่ๆที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับทางฝั่งนี้สงขลาฟอรัมนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นสวยไหมครับฝั่งนู้นสวยกว่าสวยกว่านะครับโดยพี่กองทุนไทยนะครับก็เข้าใจว่ายังเหลืออีกหน่วยหนึ่งที่ชวนมาก็คือรีคอร์ดนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มโครงการของการก็จะได้เวทีนี้นะครับก็มีเนื่องจากว่าเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณที่แถมกำลังจนกับร่วมกับภาคี2หน่วยนะครับ2ขาพลังกับองค์กรคุณไทยก็กำลังจะเริ่มนะครับการโครงการสนับสนุนเยาวชนเนาะให้เยาวชนทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนเป็นคอมมูนิตี้โปรเจกต์นะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงประกาศรับสมัครนี่เนาะกำลังรับน้องเข้ามานะกำลังคัดเลือกน้องเข้ามาหาโครงการเป็นหาโครงการที่ดีๆที่จะไปสร้างชุมชนเนาะนะฮะกำลังเข้ามาแล้วก็ใกล้แล้วที่เราจะจัดเวิร์กช็อปให้กับน้องที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการคล้ายๆกับเอาโจทย์มาเพื่อที่จะปั้นโครงการวางแผนโครงการให้ชัดเจนเพื่อที่จะลงมือทำจริงสัก5-6เดือนนะครับทีนี้เนี่ยก็มีพี่ๆเนาะที่เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะครับYY เนี่ยทำเยาวชนพันทางเนาะแล้วก็ตลาดประกอบฝันนะฮะเป็นโครงการลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะคอมมิตี้โปรเจกต์เนาะให้น้องเสนอโครงการเข้ามาแล้วก็พัฒนาโครงการแล้วกลับไปทำจริงในพื้นที่นี่ก็หลายปีใช่ไหมครับYY ทำได้สัก5-6ปีได้นะครับ7ปีแล้วนะฮะแล้วได้มีประสบการณ์มาแลกกันเครือข่ายพุทธิกาครับพี่จุ้ยก็ทำโครงการสุขแท้ด้วยปัญญานะฮะเข้าใจว่า3 ปีแล้ว 3.5 ประมาณนั้นนะครับก็ได้รับทุนจากสสส.นะครับก็เป็นลักษณะทำโครงการจิตอาสาใช่ไหมฮะเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแต่ว่าภายใต้นั้นน่ะน้องก็ได้ทำอะไรเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงได้เล่าในรายละเอียดกันอีกนะครับว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ยังไงเพื่อที่ปลายทางเนี่ยเราอาจจะได้คล้ายๆกับโมเดลหรือรูปแบบในการพัฒนาข้อเสนอโครงการของเราดีขึ้นนะครับก็เกริ่นนำไว้ว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคงทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าใครเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็คงโยนนะครับโยนนะครับเป็นพี่ชาตินะครับแล้วก็ไปอยู่ที่แม่กลองไปทำก็เอางานจากมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมไปปรับเพื่อทดลองทำให้งานเยาวชนอาสาสมัครในพื้นที่ไปอยู่ที่แม่กลองทำร่วมกับส่วนของทีมส่วนประสานงานแจกเพื่อท้องถิ่นที่สมุทรสงครามในเรื่องของงานฝึกอบรมสวัสดีครับทุกท่านก็ผมชื่อธเนศนะครับก็จริงๆเป็นผู้ประสานงานของสกว.วิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่แม่กลองนะครับพี่ชาติเขาไปเริ่มเรื่องกลุ่มเยาวชนรักแม่กลองไว้ภายใต้งานของพี่ชาติแล้วก็ผมกลับไปอยู่บ้านนะครับกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปทำเรื่องไปงานภาคประชาสังคมที่สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ไปได้รู้จักกันพอรู้จักกันก็เลยแล้วผมก็มาทำงานที่สปป.นะครับก็ต่อยอดก็คือพี่ชาติเขาเฟดตัวเองหมดงานเยาวชนในส่วนของโครงการนะครับเราก็เลยรับเอากลุ่มเยาวชนรักแม่กลองเนี่ยครับมาดูแลต่อแล้วก็ปรับกระบวนวิธีให้น้องเยาวชนที่แม่กลองเนี่ยใช้กระบวนการที่เราเรียกว่างานวิจัยเข้าไปนะครับในกระบวนการทำงานของน้องแล้วก็ทำกิจกรรมพัฒนาเยาวชนมีงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเราก็ทำในพื้นที่นะครับก็ปัจจุบันก็มีงานขยายไปตามโรงเรียนตามชุมชนต่างๆนะครับทั้งในสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเอาเริ่มต้นเข้ามีก่อนสวัสดีค่ะชื่อพวกเราเพชรเกตนะคะก็อยู่ทีมเดียวกับพี่ธเนศแต่ว่าก่อนที่จะมาทำงานเนี่ยก็ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยค่ะมาตลอดแต่ว่าช่วงแรกนี่ดูอยู่โซนภาคกลางตะวันตกค่ะแล้วพอมาทำงานได้ระยะก็มาเจอพี่ธเนศเขากลับมาอยู่บ้าน
ก็เห็นว่างานจันทีมีประโยชน์ก็เลยร่วมมือกันทำงานตอนนี้ก็คือเป็นทีมเดียวกันทำงานที่แม่กองค่ะแต่ว่าส่วนตัวเองนี่ก็อยู่บ้านอยู่นครปฐมนะคะแล้วก็รายละเอียดของงานพี่จันทีก็คงเล่าไปหมดแล้วแต่ว่านอกจากเรื่องงานเยาวชนแล้วเราก็ยังมีประเด็นอื่นที่เราทำด้วยค่ะพี่เปานะคะมูลนิธิสยามกำมะจดค่ะเดี๋ยวก็จะให้พูดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็สงวนเวลาไว้ให้พวกเราก่อนไปก่อนค่ะชื่อเกศค่ะสุภาษาถิ่นจนาค่ะเจ้าหน้าที่กองทุนไทยค่ะสวัสดีครับอาร์ตครับศิริวัฒน์ธนาโรจน์ครับเรียนจบก็ไปเป็นผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนรับแม่กลองครับที่พี่สองคนเขาตั้งไว้นะครับก็เรียนจบก็เป็นผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนรับแม่กลองครับแล้วก็ต่อมาก็ขยับก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับเนี่ยครับน้องเก๋ไปให้น้องเก๋ช่วยงานน้องเก๋อยู่บ้างในตลาดประกอบฝันแล้วก็เยาวชนพี่ผมก็เรียนจบนานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ครับชื่อจุ้ยครับก็ก่อนหน้านี้ทำงานที่องค์กรชื่อประกอบพลัมครับก็ทำเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมเยาวชนซึ่งมาทำกับเครือข่ายผู้พิการได้2ปีก็ตอนนี้ก็ดูแลโครงการชื่อสุขแท้ด้วยปัญญาก็เดี๋ยวคงได้แลกเปลี่ยนในรายละเอียดของโครงการจุ้ยครับสวัสดีค่ะชื่อเก๋ค่ะอยู่กลุ่ม YIY ค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆคือกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคมค่ะก็เรียนจบมาก็เข้าสู่ YIY เลยเพราะว่ารู้จักพี่ๆที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนค่ะวารสารที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็อยู่ที่นี่จนปัจจุบันก็เกือบ7ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอ๋าค่ะจากมูลที่กองทุนไทยค่ะเดิมเนี่ยเคยรับผิดชอบในเรื่องของงานส่งเสริมการให้โดยให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครแล้วก็ปัจจุบันก็รับผิดชอบในเรื่องของโครงการการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเยาวชนค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะรัตดาวิไลศรีค่ะทำโครงการเดียวกับแอลค่ะก็คือพัฒนาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะดูแลเรื่องการจัดการความรู้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเก๋ค่ะก็มากับพี่เอ๋าพี่เปิ้ลด้วยค่ะแล้วก็เคยเป็นอาสาสมัครมศรุ่น25ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่ซูรินด้วยค่ะสมาคมบัตรชนิสาก็ทำกับเด็กเยาวชนด้วยสวัสดีค่ะชื่อบีจากรีคอร์ดค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีโครงการเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิสยามกำมะจดนะคะชื่อโครงการต้นกล้าในป่าใหญ่ซึ่งก็จะเน้นทำงานกับน้องเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีฐานของทรัพยากรแล้วก็เน้นที่ฐานของป่าชุมชนนะคะชื่อพี่หนูนะคะพันธิพาสดทิพย์ค่ะก็อยู่กลุ่มสงขาฟอรัมเป็นผู้ประสานงานมาตั้งแต่สาวๆจนแก่ก็มาทำเรื่องเด็กต่อนะคะก็ตอนนี้ก็ร่วมงานประสานใจกับมูลนิธิสยามกำมะจดที่จะมีโครงการที่สนับสนุนเด็กและเยาวชนสวัสดีค่ะชื่อกันที่มาชวากะค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเก๋เหมือนกันค่ะสังกัดเก๋แล้วค่ะก็มาจากเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรัมค่ะดูแลในเรื่องของฝ่ายวิชาการโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสวัสดีค่ะชื่อบีดีวิทย์อามินีสาและนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรัมแล้วก็รับผิดชอบงานในส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่ค่ะมนตราพิริค่ะค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรัมตอนนี้ทางโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะคะสวัสดีค่ะชื่อดวงแก้วแก้วชนงค่ะชื่อเล่นชื่อกล้วยก็เป็นเคยเป็นทั้งเด็กที่ได้รับทุนได้รับการบริการแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการอยู่ฝ่ายบริหารจัดการโครงการสวัสดีค่ะแจงนะคะก็อยู่มูลนิธิสยามกำมะจดค่ะก็รับหน้าที่มาช่วยประสานงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองโครงการค่ะ
ครับโจ้ครับเหมือนกับแจ้งครับ